สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่29มีนาคมค่ะก็เช้านี้อากาศข้างนอกก็หมอกสลัวสลัวหมอกค่อนข้างหนาค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะตอนนี้ก็มีละอองหมอกปล่อยๆอยู่ด้านนอกนะคะถ้าเราเดินออกไปข้างนอกเราก็จะเปียกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นละอองค่ะมันไม่ใช่ฝนเป็นเม็ดซะทีเดียวนะคะมันเป็นละอองละอองแต่ก็ต้องเราก็พยายามไม่ออกไปเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปนิดหน่อยค่ะออกไปสูดอากาศนิดหน่อยแต่ว่าถ้าออกไปนานๆอาจจะเป็นหวัดได้นะคะวันนี้แมมจะมาพูดคุยพูดถึงเรื่องราวของไวรัสโคโรนาไวรัสนะคะว่าทำไมอเมริกาถึงมียอดพุ่งสูงมากขนาดนี้เนาะก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะคะณเวลานี้ณตอนนี้นะคะวันที่29มีนา2520เนี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 123,781 คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป 2,200 นะคะ 2,200 นิดๆแล้วก็รักษาหายสามารถกลับบ้านได้นี่ 3,200 นะคะคือตัวเลขใกล้เคียงมากระหว่างตัวเลขที่รักษาหายกับตัวเลขที่เสียชีวิตนะคะอันนี้รวม4รัฐนะคะรวม4รัฐที่เป็นดินแดนของอเมริกาด้วยนะคะก็จะมีโคลัมเบียโปโตริโกกัวมแล้วก็เวอร์จินไอแลนด์แล้วก็รวมกับที่ถูกส่งตัวมาจากอู่ฮั่น3คนนะคะแล้วก็จากเรือไดมอนด์พรินเซสอีก40กว่าคนนะคะรวมอยู่ในนี้เฉพาะรัฐนิวยอร์กเองตอนนี้อยู่ที่53,000ค่ะ53,000ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นิวยอร์กน่ากลัวมากติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,000 กว่าคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,000 กว่าคนค่ะแล้วก็ทำไมถึงเป็นนิวยอร์กทำไมนิวยอร์กถึงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะสังเกตไหมคะรัฐใหญ่ๆที่มีผู้ติดเชื้อเริ่มแรกๆของอเมริกาที่มีข่าวออกไปเนาะที่มีข่าวไปที่รัฐแรกๆที่ติดก็จะมีแคลิฟอร์เนียเนาะแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาเป็นนิวยอร์กนะคะนิวยอร์กนี่พุ่งปื๊ดเลยเป็นแท่งกราฟที่พุ่งมากนะคะนิวยอร์กสาเหตุที่เป็นอย่างนี้คือนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นเมืองทั้งนิวยอร์กทั้งแคลิฟอร์เนียแยกกันเนาะอยู่คนละฝั่งกันเลยนะคะแคลิฟอร์เนียก็อยู่ฝั่งตะวันตกนิวยอร์กก็อยู่ฝั่งตะวันออกนะคะทำไมนิวยอร์กนะนิวยอร์กกับแคลิฟอร์เนียถึงมีผู้ติดเชื้อเยอะนะเป็นเพราะสองเมืองนี้สังเกตไหมคะสองเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวผู้คนเข้าออกมากมายนะคะเข้าออกตลอดเวลาโดยเฉพาะนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่แบบคนนิยมเนาะใครๆก็อยากมาเที่ยวนิวยอร์กถูกไหมคะแล้วนิวยอร์กเป็นเมืองที่ประชากรหนาแน่นมากขออภัยค่ะหนาแน่นมากนะคะหนาแน่นมากคือเวลาเดินเวลาสังเกตไหมคะเวลาดูทีวีหรือว่าเราดูวิดีโอคนไปเที่ยวนิวยอร์กหรือไปเที่ยวนิวยอร์กเองเนี่ยมันเดินเหมือนกับไหลชนไหลไปเลยค่ะอย่างอยู่แถวไทม์สแควร์น่ะคือแบบเดินใกล้ชิดกันมากนะคะแล้วในช่วงที่โรคระบาดนะคะเพื่อนแหม่มนะคะเพื่อนแหม่มที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยค่ะเพื่อนเขามาจากประเทศออสเตรเลียเนาะเขาก็เป็นนัดเจอกันที่นิวยอร์กตอนนั้นระบาดแล้วนะคะแต่ว่ามันข่าวมันยังไม่น่ากลัวไงมันระบาดมีรายงานผู้ติดเชื้อนั่นนู่นนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยยังไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเพื่อนก็ถ่ายวิดีโอมาเพื่อให้แบบตัดต่อลงคลิปให้เขาอะนะคะผู้คนยังเยอะมากยังเตือนเพื่อนเลยว่าเฮ้ยระมัดระวังตัวนะจะมีอาการไหมกลับจากนิวยอร์กตอนนั้นเนาะยังคุยกันแล้วหลังจากมาอีกไม่กี่วันก็อีกวันนึงหรือ2วันนี่แหละค่ะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากรัฐวอชิงตันสเตทนะวอชิงตันสเตทเข้ามาพอมีข่าวผู้เสียชีวิตจากวอชิงตันค่ะวอชิงตันสเตทเข้ามารัฐบาลจึงเริ่มตื่นตัวนะคะตอนนี้คือมีผู้ติดเชื้อแทบทุกรัฐนะแทบทุกรัฐใกล้รัฐใกล้ๆแหม่มนี่ก็มีผู้ติดเชื้อเยอะเหมือนกันนะคะรัฐนี้ก็จะมีนิวยอร์กเนาะแล้วก็จะมีนิวเจอร์ซีย์มีเพนซิลเวเนียคืออยู่รอบๆใกล้ชิดกับเดลาแวร์เนี่ยค่ะเพราะว่ารัฐเหล่านี้นะคะรัฐเหล่านี้เป็นรัฐที่ติดกับนิวยอร์กนะคะถัดลงมาแล้วก็ไปเที่ยวมานิวยอร์กใกล้เขาเรียกอะไรเดินทางได้ใกล้แล้วผู้คนก็เขาเรียกอะไรผู้คนก็มาเที่ยวฟิลาเดเฟียขอไปค่ะบางทีมันกินมันออกฟิลาเดเฟียอะไรเงี้ยก็เมืองหลักเมืองหน้าเที่ยวอะไรเงี้ยหลายคนก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะก็เที่ยวไปเที่ยวมาลักษณะนี้คือทำให้เชื้อมันแพร่กระจายได้เร็วไงคะอันนี้แล้วเมืองอีกคือแคลิฟอร์เนียก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองที่มีผู้คนมากมายแต่โชคดีที่ว่าแคลิฟอร์เนียเขายังเป็นมีอากาศอุ่นเนาะอากาศอุ่นเขาอาจจะการแพร่เชื้อการกระจายเชื้อยังไม่ไอ้นี่มากอีกอย่างนึงเขาประกาศเร็วไงคะเขาประกาศเร็วเขาตรวจพบเร็วแล้วเขา
ขาประกาศสถานการณ์ได้เร็วนะคะแต่แหม่มดูข่าวนะแหม่มดูข่าวอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ช่วงที่ผ่านมานะคะรัฐที่น่าห่วงรัฐที่น่าเป็นห่วงมากๆตอนนี้ไม่ใช่รัฐใหญ่อะไรมากมายนะคะผู้คนไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่ามีคนติดเชื้อวันเดียวค่ะ500กว่าคนนั่นคือลุยเซียนานะคะลุยเซียนาที่นิวออร์ลีนส์นะคะเป็นเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุของที่เขาจัดงานแมดดี้กลาสนะคะที่เป็นเฟสติวัลที่ผู้คนออกไปรวมกันนอกถนนเยอะๆไปแห่ไปเขาเรียกอะไรไปเฉลิมฉลองก่อนที่จะมีการถือศีลอะไรต่างๆของชาวคริสเตียนนะคะบางเขาเรียกแหละบางลัทธิบางอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแต่ว่าเขาเป็นประเพณีที่ใหญ่ที่เขาจัดทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นมันก็เริ่มเนาะเขาจัดปลายเดือนกุมภาค่ะเขาจัดปลายเดือนกุมภาแล้วว่าไวรัสมันก็เริ่มมาตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าตั้งแต่จีนตั้งแต่ว่าอย่างที่แหม่มบอกคืออเมริกามันยังไม่ตื่นตัวตอนนั้นนะคะแหม่มเองแหม่มยังคิดโอ้ยอีกไกลไม่เจอหรอกหลายเพราะว่าเราได้ยินข่าวอู่ฮั่นมันแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะมันจนมาแบบ2 เดือนก็ยังอเมริกายังไม่มีข่าวอะไรมากมายใช่ไหมคะก็ยังมีมาบ้างว่ามีคนมาจากอู่ฮั่นติดเชื้อนะมีคนมาจากเมืองจีนติดเชื้อนะแต่มันยังไม่แพร่กระจายมากขนาดนี้นะคะมันยังไม่แพร่กระจายมากขนาดนี้ก็ที่ลุยเซียนานะคะก็มีผู้ติดเชื้อ500กว่าคนในวันเดียวนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง 40% ของจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะก็แบบในวันเดียวเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่วันนั้นนะคะหมายถึงว่าเขาสรุปให้ฟังอะนะคะก็น่ากลัวมากน่ากลัวมากเพราะว่าเรื่องของนี่แหละค่ะเทศกาลต่างๆนี่แหละเพราะว่าหลังจากนั้นพอมีการจัดงานเมดิกลาสมาประมาณอีก2อาทิตย์ก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อมาทำให้เชื้อมันแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วไงคะทีเนี้ยมาพูดถึงว่าทำไมอเมริกามันถึงยอดตัวสูงนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวนอกจากมีผู้คนสัญจรไปมาแล้วก็ผู้คนยังไม่ค่อยตระหนักในช่วงแรกๆเป็นเพราะแบบว่าแบบเองนะแบบว่าเป็นเพราะรัฐบาลด้วยค่ะรัฐบาลกลางด้วยนะแบบยังเคยได้ยินประธานาธิบดีว่าเอ้ยยังควบคุมได้อะไรเงี้ยช่วงแรกเนาะช่วงแรกๆยังควบคุมได้ยังสามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยยังไม่เป็นปัญหาถ้าใครได้ดูข่าวก็จะเห็นแรกๆอ่ะค่ะก็คือใจเย็นนะคะพากันใจเย็นจนกระทั่งมาแบบว่ากลางเกือบจะกลางเดือนมีนาถึงจะมีการตื่นตัวนะถึงพอมีคนตรวจเยอะๆใช่ไหมคะพอเจอคนตรวจเยอะๆถึงมีการตื่นตัวประกาศกักตัวประกาศนั้นความล่าช้าด้วยค่ะความล่าช้าของรัฐบาลด้วยของรัฐบาลกลางด้วยนะคะอีโก้แหละ ทีเนี้ยมันก็เลยทำให้ช้ามันทำให้การแพร่เชื้อผู้คนตระหนักช้านะคะอย่างว่าเนาะผู้คนเขาก็ไม่ได้ว่ามีความรู้อะไรมากมายพอที่จะศึกษาเพราะว่ามันก็เหมือนทุกคนก็จะคิดว่ามันไกลตัวไงฮะมันไกลตัวมันก็เลยทำให้ไม่ตื่นตัวอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอมันหนึ่งเลือกย้อนอีกทีหนึ่งเนาะก็หนึ่งในส่วนของเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวนะคะผู้คนไปจากเมืองท่องเที่ยวก็กลับบ้านตัวเองก็ไปกระจายเชื้อที่บ้านตัวเองถูกไหมคะสองคือความล่าช้าของรัฐบาลในการประกาศสภาวะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะอันที่สามคือความแหม่มคิดว่าเป็นเพราะความทันสมัยนะคะความทันสมัยของระบบสาธารณสุขของเขาที่นี่นะคะทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แหม่มบอกว่าทำไมถึงเป็นความทันสมัยหรือความว่องไวความไวของสาธารณสุขที่นี่ความทันสมัยเพราะว่ามีคนไปตรวจเนี่ยฮะมีคนไปตรวจแล้วทราบผลแล้วทำให้คือเขาให้การตรวจนะคะพอไปตรวจแล้วทราบผลเลยทำให้รู้เคสเพิ่มมากขึ้นมีการรายงานเพิ่มมากขึ้นอันนี้ดีนะคะอันนี้ดีเพราะว่าไม่ต้องปกปิดถ้าสมมติว่าปกปิดเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรแล้วเชื้อมันก็จะยิ่งกระจายยิ่งลามบางทีประเทศที่มีตัวเลขน้อยๆไม่ใช่ว่าที่เราเห็นไม่เห็นในชาร์ตในเวลาเขารายงานหรือเขารีพอร์ตอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะคะแหม่มเชื่อว่ามีทุกแทบทุกประเทศค่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รีพอร์ตเขาไม่รายงานนะคะเพราะว่าหนึ่งการตรวจอย่างบ้านเราเนาะอย่างบ้านเราที่ผ่านมาที่เห็นเขาโพสต์กันใช่ไหมคะค่าตรวจแสนแพงทีเนี้ยพอ
พอเขาบอกว่าค่าตรวจอย่างบ้านเราค่าตรวจแพงแสนแพงใครจะไปตรวจอ่ะถูกไหมหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปตรวจคือมันหากินก็ลำบากอยู่แล้ว7,000-5,000-7,000ค่าตรวจโควิดมันก็ลำบากถูกไหมมันก็เป็นสาเหตุไปก็แพร่กระจายไปเพราะว่าตัวเองไม่รู้คิดว่าตัวเองเป็นหวัดธรรมดาถูกไหมคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาไม่เป็นไรหรอกหรือสงสัยตัวเองจะเป็นก็ไม่กล้าไปตรวจเพราะกลัวจะเสียตังค์แล้วเสียค่าใช้จ่ายสูงถูกไหมคะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่มีการปกปิดที่มีการแพร่กระจายแต่ที่นี่พอมีสสหญิงท่านหนึ่งเนาะได้ดูข่าวได้ดูคลิปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ไปตรวจฟรีได้ทุกคนก็มีไปตรวจเลยค่ะพอไปตรวจพอทุกคนตรวจเยอะๆพอมีคนไปตรวจเยอะๆมีชุดตรวจเยอะๆก็เลยทำให้ตัวเลขพุ่งขึ้นเนี่ยค่ะตัวเลขก็เลยเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุของการเพิ่มขึ้นคือตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มแบบทุกปีรายงานตลอดนะเอ้ยทุกวันรายงานเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจคือตัวนี้ทุกคนอยู่ในสภาวะที่ระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะคะแบบถือว่าเป็นพิเศษเลยคือรักษาระยะห่างมากๆอะค่ะตอนนี้คือสังเกตได้เนี่ยมาตื่นตัวมากๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนโน้นแบบยังมันยังได้พูดเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วมีคนใส่หน้ากากแล้วนะคะมีคนมาถามให้ทำหน้ากากขายนะคะก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกคนอยู่ในสภาวะเดียวกันหมดทั่วโลกนะตอนนี้นะคะต้องระมัดระวังตัวเองป้องกันตัวเองอย่างน้อยๆอันนี้แบบมองโลกในไม่ได้มองโลกในแง่ดี 100% นะคะแบบเป็นคนมองโลกในแง่ของความเป็นจริงพูดง่ายมองโลกในแง่ร้ายนั่นแหละถ้าสมมุติเราเป็นเนาะถ้าสมมุติเราเป็นเราใส่หน้ากากอะค่ะเราใส่หน้ากากเราก็ป้องกันเชื้อจากตัวเราไปแพร่สู่คนอื่นอันนี้คือสำคัญนะคะถ้าสมมุติเราไม่เป็นการใส่หน้ากากก็ทำให้เชื้อจากคนอื่นไม่แพร่สู่เราแล้วถ้าสมมุติว่าทุกคนใส่หน้ากากนะทุกคนใส่หน้ากากอยู่บ้านใส่หน้ากากนะก็น่าจะปลอดภัยทั้งอยู่บ้านด้วยต้องใส่หน้ากากด้วยนะคะก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อมันมาจากไหนเราไปสัมผัสอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังรักษาตัวเองออกข้างนอกก็ใส่หน้ากากนะคะสวมหน้ากากนะคะเป็นไปได้ก็สวมถุงมือนะคะสวมถุงมือทีนี้ก็ถ้าสวมถุงมือเสร็จแล้วถึงบ้านก็ถอดถุงมือทิ้งไปนะคะถุงมือไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางถุงมือกระดาษถุงมือผ้าถ้าเป็นถุงมือผ้าก็ยังซักได้เนาะก็ให้ระมัดระวังตัวเองทุกคนนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะมาอัปเดตให้ฟังเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอันนี้ให้ฟังมันมีเรื่องราวมากมายนะคะวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ